านพิธีมหาพุทธาภิเษกสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กู่ให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านณวัดเทพศรีดารามเจดีย์เจ้าสมปรารถนาบ้านน้ำเที่ยงตำบลหนองกุ่งสวรรค์อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามโดยการนำของหลวงพ่อสุริยันโคสปัญโยประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์พระอาจารย์มหาประมุขกิติเมธีประธานสงฆ์วัดเทพศรีดารามและคุณกัลยากรคุณพันอภาเจ้าภาพประธานจัดงานฝ่ายคารวาสงานพิธีมหาพุทธาภิเษกสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กู่ให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านจึงได้มนต์สารศักดิ์สิทธิ์แห่งสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านจากพระผู้ทรงวิทยาคมด้านเมตตาผู้เรืองธรรมพระเทพวิทยาคมวิหลวงพ่อคูณปริสุทโธวัดบานไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาในการจัดสร้างครั้งนี้เพื่อหารายได้ในการสร้างวัดเทพศรีดารามอำเภอโกสุมพิสัยและการสร้างอุโบสถวัดป่าวังน้ำเย็นอำเภอเมืองเพื่อชุมชนชาวมหาสารคามในการประกอบกิจทางพุทธศาสนาต่อไปที่ยังขาดแคลนปัจจัยในการสร้างโดยในครั้งนี้ได้มีดาราศิลปินรวมงานในครั้งนี้ด้วยทั้งขวัญอุสามณีและเทียรกนกลดาร่วมงานในครั้งนี้พวกเราทุกคนวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11มีนา2566อาจารย์ในฐานะประธานจัดงานพิธีพุทธาภิเษกสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านก็ได้อาศัยคุณโยมกัลยากรคุณพันธ์อรภาซึ่งเป็นประธานฝ่ายคารวาสในการอุปถัมภ์ในงานครั้งนี้เพื่อนำรายได้ในการบูชาสีพึ่งเนี่ยไปสร้างวัดต่างๆเช่นโบสถ์เช่นศาลาซื้อรถโรงพยาบาลโรงเรียนในละแวกจังหวัดมหาสารคามแล้วก็ละแวกใกล้เคียงอาจารย์ก็เลยถือโอกาสนี้ได้จัดงานพุทธาภิเษกสีพึ่งขึ้นให้ญาติโยมทุกคนได้นำไปบูชาได้มีไว้ติดตัวส่วนมวลสารของสีพึ่งก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหลวงปู่คำพันธ์โคสปัญโยแล้วก็หลวงพ่อสุริยันโคสปัญโยล้วนแต่เป็นพระผู้ทรงเมตตามหานิยมได้นำมวลสารในการมาหล่อหลวมเป็นสีพึ่งในครั้งนี้สีพึ่งเนี่ยเป็นพุทธคุณแบบโบราณกาลเราใช้กันมาเนิ่นนานมากมันก็ขึ้นอยู่กับใจของเราด้วยพระอาจารย์ว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยมันต้องอาศัยเหตุอาศัยผลมากขึ้นมีเหตุมีผลพยายามใช้ปัญญาตัวเราเนี่ยดีอยู่แล้วนะทุกคนนี่ดีอยู่แล้วแต่ละวันทุกคนนี่คิดดีพูดดีทำดีแต่ว่ามันก็มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเราก็ต้องมีของดีสิ่งที่เป็นสิริมงคลนี้ติดตัวเราด้วยเพื่ออะไรเพื่อความอุ่นใจเพื่อความสบายใจแต่ละคนนี่หลากหลายอาชีพว่ากันไม่ได้ค้าขายบ้างธุรกิจบ้างแต่ทุกคนก็หาสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองอาจารย์เชื่อว่าการพิธีพุทธาภิเษกสีพึ่งในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้กำลังใจกับตัวเราชโลมใจแก่ตัวเราถ้าเราดีแล้วเรามีของดีติดตัวเนี่ยมันก็จะดีเพิ่มขึ้นไปอีกดีเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนเราห้อยพระนั่นแหละถามว่าพระที่เราห้อยนี่ดีอย่างไรเราพิสูจน์ไม่ได้ว่าดีอย่างไรแต่รู้สึกว่าห้อยแล้วอุ่นใจห้อยแล้วปลอดภัยห้อยแล้วมันมีกำลังใจในทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างน้อยเวลาที่จะประสบอุบัติเหตุหรือขับขันจริงๆระลึกถึงใครไม่ได้ก็ระลึกถึงพระที่ห้อยคอของเราก็ยังดีใช่ไหมนั่นแหละพระอาจารย์ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหลักความเชื่อแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง เราก็ต้องคิดดีพูดดีทำดีด้วยการจัดงานวันนี้ที่จะสร้างสีพึ่งพิธีพุทธาภิเษกสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านครั้งนี้นะคะเพื่อที่มีจุดประสงค์ในการสร้างเพื่อที่จะนำรายได้ทั้งหมดอะค่ะไปทำบุญไปสร้างพระสร้างศาลาการประเรียนสร้างโบสถ์ที่เป็นวัดที่หลวงพ่อสุริยันท่านได้รับไว้ในความดูแลของจังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งยังขาดแคลนอีกเยอะเลยค่ะมีอีกวัดอีกหลายวัดเลยค่ะที่ในจังหวัดมหาสารคามที่ยังไม่มีปัจจัยก็เลยเห็นความสำคัญตรงนี้ค่ะของชาวบ้านก็เลยได้จัดงานตรงนี้ขึ้นค่ะเพื่อที่จะหารายได้ไปช่วยกับหลวงพ่อค่ะซึ่งเป็นของโบราณมาตั้งแต่พุทธกาลแล้วทีนี้สีพึ่งเนี่ยมันมีพุทธคุณด้านเมตตาในตัวอยู่แล้วค่ะช่วยเจรจาสมปรารถนาเด่นเรื่องเมตตาเป็นเมตตามหาเสน่ห์ค่ะคือสารที่เด่นๆเลยค่ะได้รับความเมตตาซึ่งเป็นมวลสารหัวเชื้อนี้มาจากของหลวงพ่อคูณซึ่งตอนนี้คือหาได้ยากแล้วก็มีองค์หลวงปู่คำพันธ์หลวงพ่อสุริยันค่ะที่เด่นๆคือของ3องค์นี้เลยค่ะก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนร่วมนะคะต้องขอเสริมกับคุณแบมว่าที่เราทำเป็นสีพึ่งขึ้นมาเพราะว่าเอาจริงๆทุกวันนี้เรื่องมูน่าจะทุกคนน่าจะชอบนะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันดูมีอะไรอย่างสมมติเทียบเป็นผู้หญิงเทียบไม่ได้ฟ้องพระอย่างเงี้ยเวลาไปมูเราก็ต้องเฮ้ยบูชาพระเราไม่ได้ฟ้องพระแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะพกสีพึ่งได้ถ้าในหลักวิทยาศาสตร์ก็คล้ายๆลิปมันหรือว่าลิปสติกวัสลีนที่ช่วยบำรุงริมฝีปากด้วยแล้วก็คุณผู้ชายก็ใช้ได้ก็จะเป็นเหมือนอย่างตัวเราเป็นพิธีกรเนาะหรือว่าคนที่ขายของออนไลน์ทุกวันนี้ค่ะก็ต้องหาเงินจากคำพูดคำจาหรือแม้กระทั่งใครที่ทำอาชีพไหนพี่ๆนักข่าวคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเนาะก็ใช้สีพึ่งนี้แหละค่ะมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอันนี้เราไม่ได้บอกให้ทุกคนว่าต้องทานะถึงจะรวยแต่ทุกอย่างก็ต้องมาจากความรู้สึกแล้วก็จิตศรัทธาของเราด้วยอย่างวันนี้ก็จะเป็นพิธีปลุกเสกที่เป็นพิธียิ่งใหญ่ที่ใช้คำว่าหนึ่งเดียวในโลกเพราะว่าเป็นพิธีมหาพุทธาภิเษกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ใช่แค่สีพึ่งที่เป็นวัสลีนธรรมดาแต่ว่ามีการปลุกเสกโดยมีพระอาจารย์ชื่อดังเกจิอาจารย์ดังต่างๆมารวมกันที่จังหวัดมหาสารคามแทนที่เราจะได้ทำบุญ 1,000 บาท 5,000 บาทเฉยๆแล้วกลับบ้านหรือได้พระไปได้เหรียญไปแต่ไม่ใช้เราได้สีพึ่งกลับไปบูชาด้วยนะคะแล้วก็รายได้ก็อย่างที่คุณแบมบอกว่าเราเอามาทำสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ซึ่งถ้าเราได้สร้างสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่นอกจากนั้นก็ยังเป็นที่พึ่งเนาะของคนที่มาเข้าวัดทำบุญนอกจากนั้นก็เหมือนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคามค่ะเพราะว่าหลักๆที่ได้กลับมาช่วยบ้านเกิดก็จะประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวพอวัดเราดังเนาะพูดง่ายๆคนจากที่อื่นจากจังหวัดอื่นก็จะได้มาเที่ยวบ้านเราด้วยชาวบ้านก็จะได้มีรายได้ด้วยค่ะก็เชื่อนะคะเพราะว่าเราก็เป็นพุทธศาสนิกชนนะคะขวัญว่าทุกคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ทั้งในประเทศหรือว่าต่างประเทศอะไรที่เป็นพุทธคุณหรือว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนมีโกลมีเป้าหมายไม่เหมือนกันแต่ว่าอันไหนที่มันจะช่วยเป็นหลักที่พึ่งในชีวิตเราหรือว่าเราจะถึงเส้นชัยได้เร็วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยด้วยการที่เราสวดบริกรรมคาถาหรือว่าของวัตถุมงคลอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีติดตัวพกเอาไว้ซึ่งเราก็ทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนพุทธเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เติบโตมาจากตรงนี้นะคะทุกวันก็คือมูทุกวันก็คือมูนี่ค่ะใช่แล้วก็คือวัตถุนิยมของศาสนาพุทธเราอ่ะก็ค่อนข้างมีหลากหลายแต่ว่าอย่างที่พึ่งที่วันนี้เรามาเนี่ยคือเขาก็จะสามารถแบบเหมือนช่วยในเรื่องของหลายๆด้านใช่ไหมคะแล้วก็อย่างอันนี้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงซึ่งวันนี้มันก็เป็นวันพิเศษด้วยเพราะว่าอย่างเราทุกคนมาช่วยกันเนี่ยเราก็ไม่เราเอาส่วนเงินของขี้ผึ้งเนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของวัดอื่นๆด้วยในการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างศาลาการประเรียนมันไม่ใช่ว่าเป็นการที่เราเอาเงินจากขี้ผึ้งแล้วไปทำส่วนใดส่วนหนึ่งแต่คือเราทำให้ทั้งจังหวัดของมหาสารคามโดยที่เราใช้วัตถุมงคลเนี่ยทำให้แบบว่าชีวิตเราดีขึ้นด้วยก็คือผลิตจำนวนจำกัดค่ะก็คือหมดแล้วก็คือหมดเลยค่ะไม่ได้จัดสร้างอีกแล้วประมาณ 10,000 ตลับค่ะ 10,000 ตลับเท่านั้นนะคะเท่านั้นใช่ค่ะก็คือหมดแล้วพลาดแล้วพลาดเลยวันนี้ก็น่าจะหลายพันแล้วทางเราจะมีเพจเป็นชื่อตามสีพึ่งเลยค่ะเป็นเพจสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านค่ะสามารถทักเข้าไปที่เพจได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าอยู่ในตัวใกล้ๆหรือท่านไหนที่เข้ามากราบหลวงพ่อสุริยันที่วัดป่าวังน้ำเย็นก็มีที่ซุ้มจัดจำหน่ายที่นั่นได้เลยค่ะสามารถบูชาได้ที่วัดได้เลยค่ะ